พี่ได้สรุปเนื้อหาให้น้องไว้หมดแล้วแหละนะครับพี่ขอพูดคร่าวๆก่อนได้ไหมนะก่อนที่เราจะคุยกันเยอะกว่านี้นะครับขอพูดคร่าวๆก่อนนะครับเมทริกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องแค่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองเพราะนั้นพี่จะบอกน้องๆประจำว่าเรื่องมันเป็นแค่สัญลักษณ์น้องไม่ต้องไปตกใจมันเช่นบางคนเนี่ยไปเจอ LOG โอ้โหล็อกการิทึมโอ้ตกใจขนลุกมากเหงื่อแตกไปหมดเลยน้องครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับชีวิตเราน้องก็แค่ไปดูว่าไอ้เรื่องล็อกเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างอย่าไปกลัวนะครับเพราะไปเจอเรื่องล็อกเนี่ยน้องเจอ LOG ปั๊บน้องต้องนึกเลยเฮ้ยเราติวอะไรไปมั่งเราติวสมบัติล็อกเฮ้ยพี่แก๊ปเคยพูดอะไรบ้างน้องต้องมีอยู่ในหัวตลอดนะครับหรือบางทีไปเจอเรื่องทรายอ่ะทรายเอ็กซ์อย่างเงี้ยบางคนบอกอู้อาจารย์หนูไม่ชอบไอ้นี่เลยอ่ะตรีโกณเนี่ยเดี๋ยวน้องลองฟังพี่ติวก่อนน้องจะเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็มีแค่สมบัติถ้าจำสมบัติไม่ได้ก็ข้ามนะจำพวกนี้ไม่ได้ก็ข้ามแต่ไม่ใช่มานั่งติวแล้วข้ามทุกเรื่องเลยนะไม่ได้นะครับนะบางคนบอกกูข้ามทุกเรื่องเลยไม่ได้นะน้องก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละเรื่องมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันไม่ต้องตกใจอย่าไปกลัวอย่างวันนี้ครับน้องๆวันนี้เรื่องเมทริกองค์ประกอบของเมทริกเนี่ยจะมีชื่อเมทริกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้อักษรตัวใหญ่เช่นพี่เขียนว่า A เท่ากับอย่างนี้เขาเรียกว่าเมทริก A นะพอน้องเห็นเมทริกเนี่ยน้องต้องรู้ว่าเมทริกมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกน้องต้องรู้ว่าข้างในนี้นะครับข้างในนี้คือสมาชิกของเมทริกนะครับถ้าเมทริกมีชื่อว่า A สมาชิกของมันข้างในก็จะต้องมีหน้าตาเป็น A เล็กตัวเล็กนะครับนะแล้วเขาจะห้อยสับสคริปต์บางคนบอกโอ้เขาห้อยอะไรวะเนี่ยเขาจะห้อยสับสคริปต์นะครับหรือถ้าพูดภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะเลขห้อยพูดภาษาชาวบ้านเลขห้อยนะครับเลขห้อยเขามันเนี่ย A11 A12 เนี่ยบางทีน้องไปเจอสัญลักษณ์เนี่ยเขากำหนดว่า A11 เท่ากับ5บางคนไม่รู้คืออะไรเพราะนั้นพอมันอยู่ในเรื่องเมทริกเนี่ยน้องต้องทราบว่า A11 เนี่ยมันคือสมาชิกตัวที่1นะสมาชิกตัวที่1หรือถ้าพูดแบบภาษาทางการเนี่ยแถวที่1หลักที่1นะครับบางคนบอกแล้วอะไรมันขึ้นก่อนนะอาจารย์อะไรมันขึ้นก่อนอะไรมันตามมาขออนุญาตใช้เป็นเลขที่ไม่เหมือนกันเช่น A12 เท่ากับ10อย่างเงี้ยนะมันก็คือแถวที่1หลักที่2เพราะนี้คราวนี้บางคนแถวที่1หลักที่2อันไหนแถวอันไหนหลักนะพี่บอกเลยนะครับน้องแถวกับหลักเนี่ยการอ่านเมทริกเนี่ยการอ่านมันอ่านแบบนี้แถวคูณหลักครับน้องจำแบบนี้เลยแถวคูณหลักแถวมันจะขึ้นมาก่อนแถวคูณหลักบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันมีคูณด้วยอาจารย์มันเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ครับมันเขากำลังจะบอกว่าเมทริกอันเนี้ยมีขนาดอะไรนะครับพอน้องไปเจอเนี่ยเช่นเขาเขียนว่า3 × 2เนี่ยน้องต้องทราบเลยว่าเมทริกเนี้ยมีขนาด3 × 2นะครับ3แถว2หลักเราจะไม่อ่าน3หลัก2แถวไม่สลับกันพี่จึงให้น้องจำแบบนี้ฮะแถวคูณหลักแถวคูณหลักเมทริกแถวคูณหลักแถวคูณหลักแถวคูณหลักนะครับแถวจะขึ้นมาก่อนหลักจะตามมานะครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คืออันไหนหลักวะอันไหนแถววะเนี่ยอาจารย์อันไหนหลักอันไหนแถวเนี่ยหนูดูก็ดูเห็นตัวเลขอยู่ในเนี้ยเนี่ยในนี้จะมีตัวเลขเนี่ยหนูก็เห็นอยู่ในเนี้ยมากมายอันไหนแถวอันไหนหลักวะเนี่ยน้องจำอย่างนี้ครับน้องรู้จักอะไรอ่ะน้องรู้จักหลักกิโลไหมหลักกิโลรู้จักไหมหลักกิโลหลักกิโลหลักกิโลไหนวะน้องไปดูหน้าบ้านนะครับนะไปดูถนนใหญ่ก็ได้มันจะมีหลักกิโลเขียนอยู่นะครับหลักกิโลแถวบ้านน้องตั้งหรือนอนอ่ะหลักกิโลบ้านใครนอนอยู่ไหมหลักกิโลบ้านเราตั้งอยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นน้องจำตัวใดตัวหนึ่งพอหลักเนี่ยคือแนวตั้งคือหลักกิโลนะแนวตั้งเพราะนั้นตัวหลักคือตรงนี้นะเพราะนั้นน้องเห็นแบบนี้3 × 2ก็ต้องรู้เลยว่า2หลักแสดงว่าที่รูปให้มาเนี่ยผิดแล้วมันคือต้องเป็น2หลักก็คือมีแค่นี้ A11 A12 2หลักอย่างนี้เพราะนั้นจำตัวใดตัวหนึ่งพอนี่น้องอัมพลบอกแถวเท่ากับนอนหลักเท่ากับตั้งนี่แล้วแต่คนเห็นไหมได้เหมือนกันครับนะเพราะนั้นพอไปเจอสัญลักษณ์เนี่ยน้องจะต้องรู้ว่า3 × 2เขาบอกเมทริก A เป็นเมทริก3 × 2น้องต้องรู้ว่า3 × 2มันคือ3แถว2หลักนะครับเพราะนั้นเขาเขียนเมทริกเนี่ยเขาจะบอกถึงสัญลักษณ์เลยนะครับนะน้องต้องทราบนะครับตรงนี้นะ
ต่อมาน้องต้องรู้อะไรอีกพอน้องรู้แล้วว่าอ๋อเขาเขียนสื่อสารกันแบบนี้นะครับอย่างเช่นพี่ไปเขียนเมทริกนี้ชื่อว่ามีสมาชิก1 2 4 5 -1 -8 อย่างเงี้ยเนี่ยคือสมาชิกแต่ละตัวในเมทริก A นะครับนะแล้วก็จะมีขนาดเท่าไหร่บางคนบอกคำว่าขนาดสิ่งน้องต้องทราบนะครับมันจะมีคำว่าขนาดของเมทริกมิติของเมทริกนะครับนะเขาพูดคำเดียวกันครับเมทริกนี้มีขนาดเท่าไหร่หรือมีมิติเท่าไหร่ก็คือมิติ 3x2 นะครับนี่คือขนาดของเขานะครับนะเพราะนั้นไปเจอเมทริกนี้มีขนาดเท่าไหร่ 3x2 ต้องทราบมีหน้าตาแบบนี้นะครับ3แถว2หลักแบบนี้นะฮะต่อมาน้องต้องทราบอะไรอีกอันนี้คือเมทริกธรรมดาเลยครับน้องๆ นะเมทริกธรรมดาที่น้องต้องรู้จักครับต่อมาน้องต้องรู้จักอะไรอีกครับต้องรู้จักชื่อของมันนะครับที่พี่พูดไปคือเมทริกธรรมดาใช่ไหมต่อมาคือมีเมทริกจัตุรัสด้วยนะครับบางคนบอกเมทริกจัตุรัสเมทริกจัตุรัสคืออะไรเมทริกจัตุรัสก็คือเมทริกที่มีแถวกับหลักเท่ากันแล้วนิยมออกข้อสอบที่น้องต้องเจอด้วยนะครับนิยมมากนะเช่นพี่เขียนอะเมทริกบีเมทริกบีนะเมทริกบีมีขนาด2คูณ2อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเมทริกจัตุรัสนะครับเช่นพี่บอกว่ามีหน้าตาเป็นแบบนี้1 3 -1 5อย่างเงี้ยเนี่ยมีสมาชิกแบบเนี้ย2คูณ2 2แถว2หลักเรียกว่าเมทริกจัตุรัสนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของสมบัติเมทริกอะไรอีกเยอะมากมายเลยนะครับเพราะนั้นน้องไปเจอตรงนี้นะครับเขาจะเขียนเลยเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับหรือบางครั้งไปเจอสัญลักษณ์ว่า bเดี๋ยวนะ b เป็นเมทริกที่มีขนาด2อ่ะ n คูณ n อย่างเงี้ยเราต้องทราบเลยว่าเป็นจัตุรัสนะครับเป็นเมทริกจัตุรัสโอเคมั้ยฮะต่อมาครับตอนนี้น้องทุกคนรู้จักเมทริกแล้วนะต่อมาเราต้องรู้เรื่องว่าเมทริกเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะพี่มาเปิดมาดูตรงนี้เลยนะครับในหน้า300ของเราอันนี้พี่อธิบายไปหมดแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะต่อมาครับพี่จะพูดทีละหัวข้อนะครับเราจะได้ทราบว่าในเรื่องพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะเนื้อหาของมันอันแรกครับการเท่ากันของเมทริกนะฮะเมทริกมันเท่ากันได้ด้วยนะฮะเมทริกมันเท่ากันได้ด้วยนะครับถ้าเมทริกเท่ากันก็คืออะไรครับมีมิติเท่ากันเอาละทุกคนรู้จักคำว่ามิติแล้วนะมิติขนาดอันเดียวกันนะฮะมิติเท่ากับขนาดนะฮะเมทริกนี้มีมิติเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่ในข้อสอบเขาจะเขียนคำสองคำนี่แหละเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเมทริกจะเท่ากันนะครับเช่นเราบอกว่าเมทริก A เท่ากับเมทริก B หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่ามิติมันเท่ากันขนาดเท่ากันนะครับนะและนี่สำคัญที่สุดสมาชิกตำแหน่งเดียวกันมันจะเท่ากันด้วยหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเอาไปใช้เลยในข้อสอบนะครับเช่นน้องไปเจอ xอะไรดีอ่ะ x y 1 1อ่ะสมมุตินะเท่ากับเมทริก5 6 1 1แบบนี้ครับน้องน้องไปเจอในข้อสอบเนี่ยน้องเอาไปใช้ได้เลยว่าอ๋อเมทริก2อันนี้มันเท่ากันเว้ยเฮ้ยมันเท่ากันพี่แก๊ปว่าไงฮะพี่แก๊ปบอกว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันจะเท่ากันตัวต่อตัวเลยนะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะตัวต่อตัวมันจะเท่ากันเพราะนั้นตำแหน่ง1จะเท่ากับตำแหน่ง1น้องจะสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ5 y ของเราจะเท่ากับ6นะครับนี่คือการเท่ากันของเมทริกที่เอาไปใช้ในข้อสอบนะครับนะเพราะนั้นคนที่นั่งฟังอยู่นะครับก็ต้องรู้ว่าอ๋อเมทริกมันมีแบบนี้ด้วยนะเราจะได้เข้าใจนะครับต่อมาครับชนิดของเมทริกฮะคำที่1ที่พี่อยากให้น้องรู้จักคือ transpose ของเมทริกสัญลักษณ์เขาจะเขียน a กำลัง tนะ A กำลัง T นะนี่คือ transpose นะพอน้องเห็นเจอในโจทย์เนี่ยเขียน A transpose เนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าการ transpose เนี่ยมันคือการกลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวบางคนฟังอะไรว่าแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวมาดูเลยพี่ยกตัวอย่างให้นี่มีตัวอย่างให้แล้วนะครับเช่นน้องเห็นตรงนี้ไหมนี่คือแถวที่1พอ transpose ปั๊บมันจะกลับไปเป็นหลักที่1ถ้าใครนึกภาพไม่ออกต้อง
ขาเรียกต้องจินตนาการเลยนะเอกคณิตศาสตร์ต้องจินตนาการเลยกลับปุ๊บเลยนะพอ1 2 3ใช่มั้ยมันเป็นแถวที่1ใช่มั้ยมันต้องกลายเป็นหลักที่1ก็เอามาปุ๊บหลักที่1เอามาตั้งป๊อกออกมานะถ้าหมุนตัวเลขเห็นชัดๆเนี่ยเนี่ยต้องมีจินตนาการในหัวเลยมั้ยเนี่ยหมุนตัวเลขชัดต้องเป็นงี้ปุ๊บมันจะกลับมาตั้งปึ๊กตรงนี้เห็นมั้ยฮะกลับมาปุ๊บแล้วแต่คนชอบนะจะทำแบบไหนเช่นพี่ชอบแบบเนี้ยแนวนอนมาเป็นแนวตั้งปึ้ง2 5 4เป็นแนวตั้งปุ๊บก็เป็น2 5 4แนวตั้งไล่ตามลำดับ2 5 4นี่คือทรานสโพสนะครับที่ต้องรู้จักคำที่1นะทรานสโพสไม่ใช่คำที่1สิหลายคำแล้วนะการเท่ากันของเมทริกชนิดของเมทริกนะครับนะต่อไปที่ต้องรู้จักคือเมทริก0ครับน้องเมทริก0คือเมทริกที่มีสมาชิก0ทุกตัวนะครับไอ้คันที่เขาจะไปเขียนว่าตัวเองเป็นเมทริก0เนี่ยจะเขียนเลข0เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมันงงนะครับเพราะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอเรื่องเมทริกนะครับที่มีขีดใต้ตรงเนี้ยนะจะเรียกว่าเมทริก0เลยนะครับ0ทุกตัวนะโอเคมั้ย0ทุกตัวตามมิติของมันนะครับนะมีมิติอะไรก็ตามนั้นจัตุรัสพี่พูดไปแล้วนะครับจัตุรัสนะพูดไปแล้วนะเมทริกเฉียงตรงนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนะเมทริกเฉียงก็คือทุกอันเป็น0ยกเว้นตัวเฉียงเฉียงแบบเนี้ยการเฉียงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทะแยงลงนะอย่างนี้เรียกว่าทะแยงลงนะทะแยงลงโอเคมั้ยฮะบางคนอาจจะมีสงสัยบ้างมั้ยน้องพี่ทุกคนสงสัยมั้ยว่าทำไมเขาเรียกทะแยงลงทำไมเขาไม่เรียกทะแยงขึ้นน้องมีใครสงสัยมั้ยน้องเอาหลักตรงนี้ของพี่ไปนะหลักตรงนี้สำคัญมากแล้วน้องจะรู้เลยว่าโอ้คณิตศาสตร์มันง่ายแค่นี้เลยนะคณิตศาสตร์มันแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยนะครับนะทุกอย่างในคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าเรื่องกราฟไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับลำดับหรือออเดอร์ของมันเนี่ยจะอ่านจากซ้ายไปขวานะฮะเพราะนั้นพอมันทะแยงตรงนี้มันมาจากซ้ายใช่ไหมเขาจึงเรียกว่าทะแยงลงอย่างนี้เรียกว่าทะแยงขึ้นนะครับเราจะไม่สวนทางขึ้นไปแบบนี้โอเคไหมทุกอย่างในคณิตศาสตร์จะอ่านจากซ้ายไปขวาอันนี้พี่พูดไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวน้องจะไปเจอเรื่องกราฟแล้วไปเจอเรื่องโดเมนกับเลนส์นะครับในการอ่านพวกนี้ในการอ่านกราฟขึ้นกราฟลงนะครับนะชันขึ้นชันลงอย่างเงี้ยทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับเพราะนั้นเขาจึงไม่นิยมอ่านแบบนี้ว่าทะแยงขึ้นเพราะมันคือจากขวาไปซ้ายคนละเรื่องทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวาออเดอร์เป็นแบบนั้นนะครับลำดับเป็นแบบนั้นนี่ก็เรียกว่าทะแยงลงนะฮะพี่พูดไปไกลเลยว่ะนะครับทะแยงลงเป็นแบบนี้นะครับนะต่อไปนะไม่เมทริกเอกลักษณ์นะครับเมทริกเอกลักษณ์เมทริกเอกลักษณ์จะเขียนด้วยตัว i ครับเอ๊ะบางคนบอกเมทริกเอกลักษณ์คืออะไรอ่ะเมทริกเอกลักษณ์ก็คือเมทริกที่มีเลข1ทุกตัวตามเส้นทะแยงมุมถ้าน้องนึกภาพไม่ออกนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยนะเมทริกเอกลักษณ์นะครับโอเคปะมี1ทุกตัวฮะตัวอื่นเป็น0หมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปรู้จักกันในข้อสอบเลยอันนี้พี่พูดคร่าวๆนะครับอันนี้คร่าวๆแล้วนะครับน้องๆคร่าวๆแล้วพี่ถึงบอกไงว่าถ้าใครเก่งอยู่แล้วนะพี่ขออภัยนะพี่อยากให้คนที่แบบไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้นะครับได้เข้าใจว่าอ๋อเมทริกมันมีแค่นี้เองนะคำศัพท์มันมียุ่ยๆๆอย่างเงี้ยนะใช้อยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะต่อไปครับเมทริกสมมาตรครับน้องสมมาตรต้องมีสมบัติตามนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสมมาตรเสมือนสมมาตรเนี่ยสมบัติตามนี้นะครับนะก็คือ a เท่ากับลบของ a ทรานสโพสนะครับนะอย่างนี้เรียกว่าเสมือนสมมาตรนะครับนะอันนี้เรียกว่าสมมาตรนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันคำศัพท์พวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับนะต่อไปอันนี้ค่อยว่ากันนะครับพี่เอาหลักๆนะเอาหลักๆก่อนนะครับต่อมาคือการบวกลบเมทริกอันนี้พี่เชื่อว่าน้องทุกคนเป็นอยู่แล้วการบวกลบเมทริกคืออะไรครับเมทริกจะบวกลบกันได้มิติต้องเท่ากันโอเคไหมแล้วการบวกลบก็คือลบตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะเช่นน้องไปเจอ1 2ลบ1 5สมมุติเมทริกนี้บวกกับเมทริกนี้อะไรเดีย7ลบ5 6ลบ1สมมุติอย่างเงี้ยการบวกกันเนี่ยแน่นอน2อันจะต้องเท่ากันเมทริกไม่ใช่เท่ากันโทษมิติต้องเท่ากันเหมือนกันน่ะต้องเป็นขนาดเดียวกันนะครับการบวกก็คือตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกกันเนี่ยผลลัพธ์ของมันก็คือเอาตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกกัน7บวก1เป็น8 2บวกลบ5เป็นลบ3ลบ1บวก6เป็นลบเป็น5เป็น5แล้วก็5บวกลบ1เป็น4ประมาณนี้นะครับนะ
เรียกการบวกเมทริกบวกลบนะอันเดียวกันนะครับยังไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือการคูณเมทริกครับที่น้องจะต้องเป็นต่อไปฮะการคูณเมทริกเนี่ยการคูณเมทริกเนี่ยมี2แบบแต่พี่ไม่ค่อยอยากเรียก2แบบหรอกนะครับเอาง่ายๆการคูณเมทริกก็คืออันแรกก็คือมีตัวเลขกับคูณกับเมทริกนะครับถ้ามีตัวเลขคูณกับเมทริกเนี่ยก็คือเอาตัวเลขคูณกระจายเข้าไปทุกตำแหน่งอย่างเช่นตัวอย่างที่น้องเห็นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือการเอาเลข2ที่เขาเรียกว่าสเกลล่านะครับนะสเกลล่าคือมีแต่ปริมาณนะครับนะเดี๋ยวน้องจะไปเจอเรื่องในเวกเตอร์อีกนะครับนะเลข2ในสเกลล่าคูณกับเมทริกตัวนี้การคูณก็คือคูณทุกตำแหน่งครับน้องคูณทุกตำแหน่งกระจายเข้าไปภาษาบ้านภาษาชาวบ้านกระจายเข้าไปนะครับ2คูณ5ได้10 2คูณ -2 ได้ -4 2คูณ2ได้4 2คูณ1ได้2อย่างเงี้ยเนี่ยเค้าเรียกว่าการคูณเลขธรรมดานะครับคูณกระจายทุกตำแหน่งนะครับนะแต่ที่สำคัญคือตรงนี้ครับคือการคูณเมทริกและออกข้อสอบประจำในครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับนะการคูณเมทริกเป็นแบบนี้ครับเมทริกกับเมทริกคูณกันนะฮะแบบนี้นะคูณกันอย่างเงี้ยยังง่ายเขาเรียกว่าจัตุรัสคูณกับจัตุรัสง่ายๆเลยนะครับแต่หลักหนึ่งที่น้องจะต้องทราบเลยนะครับนะที่เขียนไว้ในนี้แต่ไม่ได้บอกน้องๆคือตรงนี้ครับพี่ขออนุญาตอธิบายนะครับน้องจะได้เข้าใจเช่นน้องไปเจอเมทริกสมมุตินะสมมุติตัวเลขนะครับ2 1 -1 5คูณกับเมทริก2 -1 สมมุตินะครับอย่างเงี้ยคือไม่ใช่จัตุรัสนะครับอันแรกเป็นจัตุรัสแต่อีกอันไม่ใช่คูณกันนะครับการคูณเมทริกเนี่ยมันมีคูณได้กับคูณไม่ได้ด้วยข้อสอบเคยถามนะครับว่าเมทริกนี้ให้กำหนดมาเมทริกนี้คูณกันได้หรือไม่โอเคป่ะน้องต้องตอบคำถามว่าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรด้วยนะครับเมทริก2เมทริกจะคูณกันได้หรือไม่ได้นะครับน้องต้องพิจารณาจากมิติของมันครับอย่างเช่นตัวแรกมีมิติ2คูณ2อีกอันหนึ่งมีมิติ2คูณ1 2แถว1หลักโดยส่วนตัวพี่จำตัวหลังก่อนนะครับพี่ไม่รู้น้องๆจำยังไงนะแต่พี่ชอบจำแถวกับหลักสลับกันนะครับคือแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันนะในการจำคณิตศาสตร์มันจะงงๆนะบางอันจำสลับกันก็ไม่ได้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวพี่จำข้างหลังนะไอตัวแถวไอตัวหลักเนี่ยจำตรงนี้ก่อนนะครับพอได้ตรงนี้แล้วค่อยมาใส่ข้างหน้านะครับนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ละคนนะบางคนก็ไม่งงในเรื่องนี้นะครับงงทีละเรื่องนะครับนะทุกคนเมทริกจะคูณกันได้หรือไม่ได้เนี่ยให้น้องดูแบบนี้ครับพอน้องเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บให้น้องดูเดี๋ยวไฮไลท์สีเหลืองดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไฮไลท์สีเหลืองเห็นปะไฮไลท์สีเหลืองนะหลักของตัวหน้าก็คือเลขตัวหลังจะต้องมีค่าเท่ากับแถวของตัวหลังถ้าพูดแบบไม่ยกตัวอย่างเนี่ยน้องงงนะเช่นน้องไปดูคำพูดในนี้สิเนี่ยน้องไปดูคำพูดในนี้สิงงเนี่ยจะหา a คูณ b ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนหลักของ a เท่ากับจำนวนแถวของ bงงถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่ให้นึกถึงว่าอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมตัวหลังของตัวหน้าต้องเท่ากันแบบนี้นะเพราะนั้นโจทย์จะสลับหลอกยังไงน้องเอามาเขียนแบบนี้นะมันต้องเท่ากันเนี่ยตรงนี้นะมันต้องเท่ากันนะถึงจะคูณกันได้ข้างหน้าเป็นอะไรพี่ไม่สนนะถึงจะคูณกันได้เพราะนั้นเอาเท่าว่าได้ไม่ได้ก่อนนะครับนะน้องหนิงบอกคูณได้ค่ะเพราะนั้นวันสอบเนี่ยเขาอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์เมทริก A คือเมทริก AIJ มีขนาด3คูณ2เมทริก B มีขนาด BIJ BIJ 3คูณ3อย่างเงี้ยเขาถามน้องเลยครับว่าเนี่ยนะเขาถามน้องเลยว่า1 A คูณ B ได้หรือไม่2 B คูณ A ได้หรือไม่ในข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องสัญลักษณ์ไม่ต้องคำนวณเยอะแยะอะไรมากมายแต่พอเราเห็นเนี่ยหลายคนเห็นปุ๊บอะไรมันขนลุกไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้สัญลักษณ์อะไรวะเนี่ยเห็นไหมแต่พอเราเห็นปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าเฮ้ยเขาเขียนแบบเนี้ยเห็นไหมเขียนแบบนี้หมายความว่าไงฮะนี่คืออะไรไม่ใช่วงเล็บก้ามปูธรรมดาอันนี้คือ AIJ AIJ คืออะไรครับเขานิยมเขียน I กับ J คือแถวที่ I หลักที่ J นะครับนะ
พราะนั้นมันก็คือสมาชิกตัวหนึ่งอ่ะ112233444 A11 ก็ I เป็น1 J เป็น1อะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเขียน A23 สมมุตินะ A23 ก็ I เป็น3 I เป็น2 J เป็น3อย่างเงี้ยนะครับมันคือสมาชิกไม่ใช่ AIJ อะไรตกใจไปหมดนะแล้วเขียนตรงนี้คือมิติ 3x2 นะครับอันนี้มิติ 3x3 ที่เรียกว่าจัตุรัสนะจัตุรัสนะครับนะพอเราเห็นแบบนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อ A มิติแบบนี้ B มิติแบบนี้นะครับคำถามคือ1ได้ไหมอ่ะ1เอา A ตั้งก่อน B ตั้งที่หลังนะครับนะ A ตั้งก่อน B ตั้งที่หลังนะครับ A อยู่หน้าพอ A อยู่หน้าเราก็ดูตัวนี้ตัวหลังของตัวหน้าเห็นไหมต้องเท่ากับตัวหน้าของตัวหลังอย่างนี้ไม่เท่าไม่เท่าแสดงว่าตอบว่า1ไม่1ไม่ได้เยี่ยมมากต่อไปข้อ2ข้อ2ดูดีๆ B คูณ A นะครับแล้วพี่บอกน้องๆเสริมน้องๆตรงนี้เลยนะครับนะว่าโดยทั่วไปเมทริก A คูณ B กับ B คูณ A ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะเพราะนั้น A คูณ B ได้ไม่ได้ B คูณ A ก็อาจจะได้หรือไม่ได้ไม่มีใครรู้นะครับเราต้องพิจารณาใหม่นะฮะแล้วก็ดูครับ B ขึ้นก่อน B คือ3คูณ3แอบเขียนแบบนี้ง่ายดี B คือ3คูณ3นะครับ A คือ3คูณ2ได้ไม่ได้ทุกคนน้องอุ่มน้องไนท์น้องกระถินนี่น้องโค้ชนะน้องโค้ชชี่นี่เห็นไหมน้องนิภากรน้องนิ้งน้องอัมพลนี่เห็นไหมแล้วก็จะรู้เลยว่า2เนี่ยได้เพราะมันเท่ากันนะครับนี่คือไอเดียไหมข้อสอบเนี่ยออกได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะพื้นฐานเอกคณิตศาสตร์เราต้องแม่นนะครับว่าอะไรคูณได้ไม่ได้นะครับโอเคถ้ามันเป็นจัตุรัสแบบตัวอย่างเนี่ยได้แน่นอนทุกคนเป็นจัตุรัสแบบนี้ได้แน่นอนนะครับนะอันต่อมาครับมาพูดถึงหลักการคูณนะครับน้องทุกคนอาจจะเบื่อนิดนึงนะพี่ขออภัยนะครับอาจจะเบื่อว่าฉันคูณเป็นอยู่แล้วอ่ะจะมาอะไรเงี้ยนะฮะขออภัยนะครับน้องพี่อยากให้น้องๆแม่นจริงๆนะฮะเพราะวิชาเอกคณิตศาสตร์ไม่ใช่ข้อสอบแกดแพดไม่ได้ออกยากแต่อะไรครับออกเนื้อหาแน่นต้องแม่นนะครับนะเพราะนั้นพี่ขออภัยนะพี่ติววิชาเอกก็แบบนี้แหละนะครับนะพี่อยากให้น้องประสบความสำเร็จนะเป้าหมายมีแค่นั้นเลยนะครับนะต่อมาครับนี่มีคนเสริมนะได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์พี่ลืมพูดเลยดีขอบคุณน้องเมทัศนะเมทัศน์ว่าเมทัศนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเสริมน้องเมทัศน์ขอบคุณเลยนะครับนี่เห็นไหมต้องมีคนคอยเสริมนะบางทีพี่ลืมนะฮะผลลัพธ์ครับน้องๆมีคนเสริมดีเลยนะครับเอาข้างบนก่อนคือคูณได้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องผลลัพธ์มาด้วยผลลัพธ์ด้วยผลลัพธ์ของการคูณเนี่ยพอน้องรู้แล้วอ๋อมันคูณกันได้แล้วผลลัพธ์ก็คือตัวนี้คูณตัวนี้เลยตัวหน้าคูณตัวหลังเลยก็คือ2คูณ1นี่คือผลลัพธ์นะเพราะนั้นวันสอบเนี่ยน้องไม่จำเป็นก็ได้จะต้องคูณนะครับบางทีเขาไม่ได้ถามว่าผลลัพธ์คืออะไรนะเขาถามน้องว่าผลลัพธ์ของมันนะมีเมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่นะครับเราไม่จำเป็นต้องคูณไปนั่งคูณไม่จำเป็นนะครับนะเราสามารถรู้ได้เลยว่าขนาดของผลลัพธ์ที่จะได้อะไรด้วยนะครับขอบคุณน้องเมทัศน์มากๆนะครับนะเนี่ยอย่าง A คูณ B เนี่ย A คูณ B ไม่ได้ไม่ต้องดูแล้วแต่ B คูณ A ได้ปั๊บรู้แล้วว่าได้ผลลัพธ์ของมันคืออะไรล่ะ B คูณ A คูณ A ผลลัพธ์ของมันคือ3คูณ2ตัวหน้าคูณตัวหลังนี่โอเคนะครับนะน้องสตาร์บอกว่ามาช้าแต่มานะฮะเข้าห้องเรียนช้าเดี๋ยวจ่ายรอบวงนะเดี๋ยวจ่ายรอบวงนะเราไปครับผลลัพธ์ได้แล้วเนาะต่อมาคือหลายคนบอกว่าคูณเป็นแล้วไม่ใช่คูณเป็นแล้วรู้แล้วว่าคูณได้ไม่ได้รู้แล้วผลลัพธ์คืออะไรมันคูณยังไงอ่ะอาจารย์มันจะคูณกันอ่ะจะคูณยังไงนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพี่เชื่อว่าหลายคนเคยสอนม.ปลายด้วยนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยเอาง่ายๆนะครับถ้าจะคูณกันนะครับวิธีการคือพี่จะยกหลักมาตัวหลังนะของตัวหลังนะยกหลักของตัวหลังมาโปะตรงนี้เห็นไหมยกมาโปะเพราะนั้นถ้าสมมติพี่จะคูณตรงนี้นะครับ1-3เนี่ยพี่ก็จะเอา1-3เนี่ยมาโปะตรงนี้1-3โปะให้ตรงกันนะแล้วก็คูณเลยผลลัพธ์ของมันเดี๋ยวพี่ใส่สีเขียวก่อนผลลัพธ์ของมันผลลัพธ์ผลลัพธ์
อ่ะปุ๊บอย่างงี้ผลลัพธ์นะพี่ก็ยก1 3ตรงเนี้ยมาโปะป๊อกอย่างงี้นะครับนะ1แล้วก็3แล้วเราก็จับคูณแต่ตัวแบบนี้คูณแล้วจับบวกกันเราจะได้สล็อตที่1เลยนะครับเขาเรียกว่าวิธีคิดมันจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะอ่ะน้องคูณ1คูณ1ได้1 1คูณลบ3ได้อ่ะ3คูณลบ3ได้ลบ9ลบ9บวก1เป็นลบ8จะได้สล็อตแรกเลยนะครับบางคนบอกอ้าวยกไปคูณตรงนี้คูณแค่1กับลบ3เหรอไม่ใช่พอน้องคูณกับ1กับลบ3เสร็จปุ๊บขอระยะลบนะคูณ1กับลบ3เสร็จปุ๊บคือแถวนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยน้องต้องคิดในหัวนะแถวนี้เสร็จแล้วนะน้องก็เอาข้างล่างไปโปะต่อก็คืออะไรฮะ1กับ3เนี่ยมาโปะต่อตรงนี้นะครับหรือใครจะไว้ข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับคูณตรงนี้เสร็จก็ขีดเส้นใต้ในใจขีดค่าทิ้งแล้วก็มาคูณตรงนี้ต่อคูณตรงนี้ตามวิธีคิดมันก็จะได้ตัวล่างก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นไหมฮะวิธีการแนวคิดมันเป็นแบบนี้นะครับต่อไป1คูณ2อ่ะคูณนะ1คูณ2ได้2 3คูณ4เป็น12 12บวก2เป็น14ก็ได้14มาข้างล่างเขาจะใช้สีเขียวนี่เพราะนั้นพอน้องคูณจบแล้วนะครบทุกบรรทัดของมันแล้วตรงนี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปใช้มาแล้วนะครับนะนี่คือการคูณครับยกทียกข้างหลังอะทีละหลักไปโปะไปโปะนะโปะเสร็จปั๊บคูณให้หมดนะคูณตรงนี้ให้ครบเนี่ยตรงนี้ให้ครบนะแล้วมันก็จะได้ไล่ลงมาลงมาถ้ามีตัวอื่นก็ไล่ลงมานะครับนี่คือหลักของการคูณครับต่อมายังไม่จบหรืออีกสล็อตนึงนะครับพอน้องยกมาทางขวามันก็จะได้คำตอบทางนี้แหละนะครับน้องก็ยกไปโปะการคูณตรงนี้ยกไปโปะนะก็จะเอาลบหนึ่งกับสองเนี่ยไปโปะนะต้องฝึกฝนนะลองฝึกฝนนี่พี่ให้ไอเดียไว้นะครับเอาคูณครับลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งนะลบสามคูณสองได้ลบหกลบ6บวกลบ1เอามาบวกกันนะครับน้องบวกตลอดเลยนะครับบวกตลอดเลยลบ1บวกลบ6เป็นลบ7ใส่ตรงนี้ลบ7พอตรงนี้เสร็จแล้วน้องก็ขีดค่าในใจนะครับแล้วก็ลงมาคูณข้างล่างต่อคูณข้างล่างต่อก็ได้แถวถัดมานะครับวิธีคิดไอเดียของมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับเรื่องการคูณโอเคมั้ยฮะต่อไปลบ1คูณ2ได้ลบ2ลบไม่มีลบละ2คูณ4เป็น88บวกกับลบ2เป็น6พี่อาจจะมีการคิดเลขผิดอะไรไปบ้างนะครับก็ช่างมันนะครับทักท้วงมาได้นะครับเราติวด้วยกันอยู่แล้วนะฮะเนี่ยน้องก็ต้องบวกเลขแบบนี้นะครับแล้วก็คูณนี่คือเรียกการคูณเมทริกนะครับไอเดียการคูณก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะต่อมาลองดูนิดนึงเช่น1 2ลบ1ลบ5คูณกับ1 2อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็คูณได้เลยฮะยกหลักตัวหลังบางคนบอกอาจารย์หลักตัวหลังเนี่ยมันมีแถวมันมีหลักเดียวอ่ะหลักเดียวก็หลักเดียวครับไม่เป็นไรแล้วก็ยกไปโปะ1 2อันนี้โปะในใจนะพี่บอกให้น้องมองคิดภาพนะคิดภาพยกไปโปะนะครับมันจะเป็นยกไปโปะไปโปะตรงเนี้ยนะยกไปโปะยกไปโปะมันจะเหมือนยังไงวะนะมันจะต้องน้องจะต้องจินตนาการตามพี่นะมันจะต้องยกไปโปะป้องเงี้ยมันจะหมุนไปป้องไปป้องตรงเนี้ยนะนึกภาพแล้วมันจะไม่เหนื่อยอย่าไปจำนะครับนะมันจะไม่เหนื่อยการคูณยกหลักตัวหลังไปโปะหลักตัวหลังไปโปะนะครับนะโอเคนะลองคูณครับลองคูณ1คูณ1ได้1 2คูณ2ได้2ได้4 4บวก1เป็น5นะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ